ชนท่านผู้ฟังทุกคนทุกท่านสำหรับสาธุชนท่านผู้ฟังที่เกียรติทับฟังรายการธรรมาภิวัตน์อันเป็นรายการวิทยุเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมรายการนี้รับผิดชอบโดยอาตมาภาพพระสาธิตถีระปัญโญร่วมในการสถาบันธรรมาภิวัตน์สถาบันเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมออกอากาศณ ที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตน์บ้านศพเตินตำบลศพปาดอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางสาธุชนและผู้ฟังรายการนี้มีทุกวันอังคารใน2ช่วงเวลาคือ16:00 น.จนถึง17:00 น.ช่วงหนึ่งตี5จนถึง6โมงนั้นเป็นช่วงไหว้พระสวดมนต์ทำจิตภาวนาเสร็จแล้วเรามาปะกันในช่วงที่2ของรายการก็คือ6โมงถึง7โมงตอนนี้เป็นช่วงที่2ของรายการท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังได้ในสถานีวิทยุในเครือข่ายสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาหลายคลื่นหลายสถานีหลายจังหวัดตาม Facebook Liveแล้วก็สถานีวิทยุของทางวัดฝ่ายหินติดตามรับฟังทาง YouTube ของอาตมาภาพพระสาธิตถีระปัญโญใน Facebook ของอาตมาภาพพระสาธิตถีระปัญโญแล้วก็ในเพจ Facebook ของสถาบันธรรมาภิวัตน์ซึ่ง3ช่องทางสุดท้ายต่างหลังนี้ท่านผู้ฟังสามารถไปติดตามรับฟังย้อนหลังไป copy link ไปคัดลอก linkส่งหรือว่าแชร์ไปให้กับญาติธรรมทั้งหลายเพื่อได้ยินได้ฟังกันแถมได้ตัวนะฮะมาถึงช่วงที่2ของรายการท่านผู้ฟังก่อนที่จะเปิดสายท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านนะได้โทรเข้ามาร่วมมือร่วมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันเนี้ยเข้ามาอู้เอ่ยกันถึงเรื่องมงคล38ประการมงคลที่4นะปฏิรูปเทสวาโสจะอยู่ใน ถิ่นในประเทศอันเหมาะสมนะถ้าอู้เอ่ยเสร็จเรียบร้อยตอนนี้ก็จะเปิดสายเ นื้อท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านได้โทรเข้ามาร่วมร่วมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงกับพืชกรมเห็นกันท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟัง โทรเข้ามาได้เนาะในช่วงที่2ของรายการถ้าจบอันนี้แล้วนะฮะอันจบในช่วงที่2ปั๊บ โทรเข้ามาได้เลยนะร่วมร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันแต่ว่าตอนนี้ฟังโทรเตื้อรอธรรมะอันนี้จบไปก่อนมาถึงมงคล38ประการข้อที่4ท่านผู้ฟังปฏิรูปเทสวาโสจะอยู่ในถิ่นอันเหมาะสมมันบอกว่าเป็นเมืองกรุงทุ่งนาหรือป่าใหญ่ทางมาไปครบครันธัญหารมีคนดีที่ศึกษาพยาบาลปลอดภัยพานควรอยู่กินถิ่นนั่นแหละนะสังเกตนะเป็นเมืองกรุงทุ่งนาหรือป่าใหญ่หมายความว่าเป็นบ้านนอกก็ได้เป็นในกรุงก็ได้ทางมาไปครบคันธัญหารต่างมาต่างไปนี่ดีแล้วก็กับเข้ากับป่าหรือว่าธัญหารเนี่ยก็ดีมีคนดีที่ศึกษาพยาบาลมีคนดีหนึ่งมีที่เฮียนที่ห้ำที่เฮียนหนึ่งมีที่รักษาพยาบาลหนึ่งปลอดภัยพานนะบอกค่อยมีคนพานควรอยู่กินถิ่นนั่นแหละนะท่านผู้ฟังการอยู่ในถิ่นธุรกันดารอันการอยู่ในถิ่นอันสมควรนะไม่ใช่อยู่ในถิ่นธุรกันดารขออภัยจะมีองค์ประกอบอยู่4อย่างนะเป็นสิ่งแวดล้อม4ประการนี้อันแรกต้นห้องว่าอาวาสะเป็นที่สบายหมายถึงอยู่แล้วสบายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสะอาดเดินทางไปมาสะดวกอากาศดีเป็นแหล่งชุมชนบ่มีแหล่งอบายมุขอันนี้ต้นห้องว่าอาวาสเป็นที่สบายที่อยู่ที่อาศัยเป็นที่สบายสะอาดสะอ้านเดินทางไปมาสะดวกอากาศก็ดีเป็นแหล่งชุมชนบ่มีอบายมุขนะ
อันที่สองอาหารเป็นที่สบายหมายถึงอาหารการกินอุดมสมบูรณ์มีแหล่งอาหารที่สามารถซื้อหามาได้โดยง่ายบักไก่ล้ำบักไก่ล้ำไปอิตะนะฮะหากินหาอย่างก็สะดวกสบายนี่อาหารเป็นที่สบายอันที่สามบุคคลเป็นที่สบายก็หมายถึงมีคนดีนะมีจิตใจอบอ้อมอารีถ้อยทีถ้อยอาศัยกันมีศีลมีธรรมบ่มีโจรบ่มีนักเลงหรือใกล้แหล่งอิทธิพลของไผ่นะบ่ใกล้แหล่งอิทธิพลของไผ่อันนี้ก็คือบุคคลเป็นที่สบายมีผู้คนอบอ้อมอารีถ้อยทีถ้อยอาศัยมีศีลมีธรรมบ่มีโจรบ่มีนักเลงหรือว่าบ่ใกล้แหล่งอิทธิพลนะอันสุดท้ายธรรมะเป็นที่สบายก็หมายถึงที่เปิ้งด้านธรรมะนะมีที่ฟังธรรมเช่นมีวัดอยู่ใกล้ละแวกนั้นมีโรงหล่ำโรงเรียนหรือว่ามีแหล่งศึกษาหาความรู้อันนี้ก็คือการอยู่ในถิ่นอันเหมาะสมนะการอยู่ในถิ่นอันเหมาะสมพี่น้องว่าอาวาส4สบาย4อย่างนี่เนาะมีอาวาสเป็นที่สบายที่อยู่ที่อาศัยสะอาดเหมาะสมเดินตามไปมาก็ดีอากาศดีเป็นแหล่งชุมชนบ่มีอบายมุขอันที่สองคืออาหารเป็นที่สัปปายะก็หมายถึงอาหารการกินอุดมสมบูรณ์อันใกล้ที่ซื้อคอกซื้อครัวเสาะว่าหากินได้ง่ายนะอันที่สามเนี่ยอันบุคคลเป็นที่สบายคนเนี่ยมีใจดีเป็นคนดีอบอ้อมอารีถ้อยทีถ้อยอาศัยมีศีลมีธรรมบ่มีโจรบ่มีนักเลงหรือว่าบ่อยู่ใกล้แหล่งของอิทธิพลอันสุดท้ายท่านผู้ฟังธรรมะเป็นที่สบายหมายถึงมีที่เปิ่งทางใจนะมีที่เปิ่งก็คือธรรมะเนี่ยเป็นที่เปิ่งทางใจได้ฟังธรรมะนะอยู่ใกล้วัดใกล้โรงเรียนหรือว่าใกล้แหล่งความรู้ต่างๆทีนี้เพิ่นบอกว่าวิธีการทำบ้านฮือนาอยู่ท่านผู้ฟังมีอยู่4อย่างนะวิธีการทำบ้านฮือนาอยู่มีอยู่4ประการประการแรกดูแลบ้านให้สะอาดเป็นระเบียบมีตังถ่ายเทอากาศได้สะดวกนะสะอาดสะอ้านเป็นระบบระเบียบมีการถ่ายเทของอากาศเข้าออกได้ง่ายได้สะดวกสบายอันที่2เนี่ยเลือกซื้อเลือกทำอาหารให้ถูกหลักอนามัยเป็นแม่บ้านก็ต้องหัดทำอาหารให้เป็นเพื่อที่จะเอาไว้เลี้ยงคนในครอบครัวนะอันเลือกซื้อเลือกทำอาหารที่มันถูกหลักอนามัยบัดเดี๋ยวนี้ถ้าจะซื้อจีนมาทำอาหารก็เลือกคือดีนะทำอาหารที่มันปรุงสุกลดลาบลูซาเพราะว่าลาบลูซาเนี่ยปลอดภัยละอันได้ข่าวงัวควายเป็นโรคนะวันนี้เนาะก็น่าเป็นห่วงอยู่นะฮะเลือกอาหารที่มันปลอดภัยถูกสุขอนามัยนะอันที่3จูงใจคนในบ้านให้มีความเคารพซึ่งกันและกันละเว้นอบายมุขมีความขยันหมั่นเพียรมีน้ำใจต่อกันโดยเริ่มปรับปรุงที่ตัวเราเองก่อนแล้วก็ชักจูงคนอื่นๆในครอบครัวนี่คือปฏิบัติด้วยจะต้องจูงใจเนาะให้คนในบ้านเนี่ยมีความเคารพซึ่งกันและกันพี่เคารพน้องเคารพพี่นะพี่ก็เคารพน้องด้วยนะนะพ่อแม่เคารพลูกลูกเคารพพ่อแม่พี่ป้าน้าอาที่อยู่ด้วยกันนั้นให้ความเคารพซึ่งกันและกันให้ความเกรงใจซึ่งกันและกันเปิ้นบอกว่าความเกรงใจนะเป็นสมบัติของผู้ดีนี่หรอกใครบ่มีความเก่งอกเก่งใจกันเนี่ยก็บ่มีความเป็นผู้ดีนะฮะอันละเว้นอบายมุขอบายมุขนี่แปลว่าปากทางแห่งความเสื่อมมีอยู่6อย่างคนสมัยมาเก่าเนี่ยเปิ้นเปรียบอบายมุขนั้นเหมือนกับผี6ตัวถ้าครอบครัวไหนมีอบายมุข6หรือว่า1อย่างอยู่ในหั่นก็
็แปลว่าเฮาโดนผีเนี่ยค่ําท่านผู้ฟังก็คงได้เคยได้ยินว่าผีค่ําบนคนค่ําลุ่มหลายคนก็เพิ่มเข้ามาแถมว่าตุ๊เจ้าซ้ํามาค่ําทางกลางผีค่ําบนคนค่ําลุ่มตุ๊เจ้ามาค่ําทางกลางนี่นะผีค่ําบนเนี่ยไอ้ผีที่มันค่ําบนนี่มันใช่ผีไหนไม่ใช่เจ้าพ่อเจ้าแม่ที่ไหนแต่เป็นผีอวัยมุขนะมีอยู่6อย่างเพิ่นบอกว่าผีตัวที่1ชอบดื่มสุราเป็นอาจินไม่ชอบกินข้าวปลาเป็นอาหารผีตัวที่2ชอบเที่ยวยามวิกาลไม่ละลูกละบ้านละเมียตนผีตัวที่3ชอบเที่ยวดูการละเล่นไม่ละเว้นบาร์คลับละครโขนผีตัวที่4คบมิตรชั่วมั่วกับโจรหนีไม่พ้นอาญาตราแผ่นดินผีตัวที่5ชอบเล่นการพนันสารพันถั่วโปไฮโลสิ้นผีตัวที่6เกลียดค้านการทำกินมีทั้งสิ้น6ผีอัปปรีเอยนะภัยที่โดนผี6ตัวนี้หลอกอยู่นะอยู่ในบ้านในจองเราจะต้องปราบผีละเว้นบังเฮอสิ่งเหล่านี้เนี่ยเข้ามาในชีวิตของเราก็เริ่มต้นง่ายๆนะผู้ฟังเริ่มต้นที่เข้าพรรษานี้นะอย่างที่เราเคยได้ยินปากันงดเหล้าเข้าพรรษาอย่างน้อย9เดือนนะอย่างน้อย3เดือนขออภัย3เดือนเฮางด9เดือนเฮาดื่มก็บ่เป็นหยังนะ3เดือนเฮางด9เดือนเฮาดื่มนะอย่างน้อยมันก็พักชีวิตพักตับพักไตคนในไส้ปอดเนี่ยได้3เดือนเมื่อไปมกมุ่นกับอบายมุขทีนี้3เดือนปุ๊บหลายคนก็เลิกได้เลยก็มีหรือกลับไปกินแม่ฮากก็มีกลับไปกินแม่ฮากก็มีก็เป็นเรื่องปกตินะเพราะฉะนั้นอย่างน้อย3เดือนทีนี้อบายมุขทั้ง6เนี่ยผีทั้ง6ตัวนี้ท่านผู้ฟังที่ขี้เล่านี่แห้งที่สุดเป็นพี่น้องว่าเป็นพญามหาผีนี่หรอเป็นต้าพญามหาผีที่ขี้เล่านี่นะพระพุทธเจ้าได้ฮื้อโทษของอบายมุขไว้ถึง6อย่าง6ประการถ้าใครดื่มเหล้าก็เต้าก็ว่าได้มี6อย่างนี้อยู่ในชีวิตเพื่อนบอกว่าอันสุราเมรัยใครเสพติดพาชีวิตมืดมนจนฉิบหาย 1. สินทรัพย์ของตนนั้นพันวอดวาย 2. อาจตายด้วยทระเพราะความเมา 3. เป็นเหตุเกิดโรคาพยาธิ 4. คนตำหนินินทาพาโฉดเขา 5. หน้าด้านหนักหนาเวลาเมา6โง่เขาปัญญาหดหมดสิ้นเอ่ยนะอันนี้เป็นโทษของเหล้าเพราะว่าเหล้านั่นถ้าดื่มไปแล้วเราก็จะสามารถพิษอบายมุขพิษศีลพิษธรรมข้ออื่นๆได้หมดเพราะว่ามันทำให้เรานั้นขาดสติขาดสติแล้วก็จะไปลักขัวเพิ่นก็ได้ขาดสติแล้วจะไปบุกหูตีตาเพิ่นก็ได้ขาดสติแล้วขับรถไปเฉี่ยวไปชนเพิ่นก็ได้ขับรถไปฉลาบก็ได้ขับรถไปความไปเหี้ยไปหายก็ได้นะอันนี้เป็นเรื่องเล่านะฮะอบายมุขทั้ง6เรื่องเล่านั้นสำคัญเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังเข้าพรรษาก็ลดเหล้าเข้าพรรษานะอันบ่ดื่มบ่กินกันในช่วงเข้าพรรษา3เดือนก็ถือว่าเป็นดีอ่ะ6 9เดือนก็ดื่มก็กินก็เป็นยังนี่เนาะนะนอกจากนั้นท่านผู้ฟังอันคนในบ้านนี่จะต้องจักจุงให้คนในบ้านนั้นมีน้ำใจต่อกันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันซื้อมาซื้อครัวมาก่อนไม่ใช่มากินคนเดียวหรอกก็เติงหาลูกหาเมียหาผัวหาคนในครอบครัวมาเผื่อแผ่แย่ๆกันเออได้กินได้บริโภคด้วยกันทั้งหมดทั้งปวงนะอันนี้เป็นเรื่องของข้อที่3ข้อที่4นี่ก็คือชักนำกันไปวัดทำบุญรักษาศีลฟังเทศฝึกสมาธิเป็นประจำสะว่าหาแปลงบ้านให้มีอุปกรณ์เครื่องเสริมสร้างทางใจเช่นมีหนังสือธรรมะมีห้องพระหรือว่ามีหิ้งพระกำจัดภาพแล้วก็หนังสือที่มันบ่เหมาะสมออกไปให้หมดนะบ่ว่าจะเป็นภาพหรือว่าหนังสือลามกชักชวนกันสวดมนต์เจริญสมาธิภาวนาที่บ้านอย่างสม่ำเสมอยกวัดมาบ้านท่านผู้ฟังเอาวัดมาไว้ในบ้านแต่ห้องพระห้องเจ้าก็ได้
ถ้าบ่มีห้องพระห้องเจ้าก็แปลงหิ้งพระหิ้งพระน้อยๆเอาไว้กลางเตือนท่านเพื่อที่จะวันพระวันศีลติดหนึ่งเขาก็มาสวดมาโยมาโกมาห้องกันเตื่อนะอันสักการะบูชาพระรัตนตรัยทำให้บ้านเนี่ยเป็นสิริมงคลเขานำความมงคลมาสู่บ้านสู่จองยะบ้านยะจองนั่นเป็นปฏิรูปประเทศสวาโสจะเป็นประเทศเป็นที่อยู่ที่มันเหมาะสมนี่มันเหมาะมันควรนะแก่การอยู่อาศัยก็มีหิ้งพระชวนคนในบ้านใหม่ๆเนี่ยอาจจะต้องมาสวดคนเดียวกับลูกนะอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธหลังจากนั้นก็ชวนคนในบ้านในจองเนี่ยมาสวดตัวสวดมนต์ทำวัดเช้าทำวัดเย็นก็ได้นะเอาวันพระวันหนึ่งโอ้ถ้าได้ถึงวันนี้ซ้ำดีแต่ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านเนาะเดี๋ยวสักกรรมหนึ่งเนาะโทรเข้ามารวมโบรวมเอ่ยกันว่าไผ่สวดมนต์ไหว้พระถึงวันพ้องนี่นะจะลองพ่อแล้วว่าอันพี่น้องตั้งเครือข่ายสถานีวิทยุเคลื่อนสีขาวเพื่อชาวประชาเนี่ยเปิ้นไหว้พระสวดมนต์กันพ้องก่อนไม่ใช่ว่าฟังธรรมะกันวันค่ำวันค่ำเลยนะแล้วตอนนี้ดีนะช่วงตีห้าถึงหกโมงเนี่ยมีสวดมนต์เจริญสมาธิภาวนาโดยโลกพักยั่งให้ญาติโยมได้สวดมนต์ไหว้พระกันตัวอันนี้ก็เป็นมงคลนะที่บ้านที่จอกนะฮะอันนี้สี่อย่างเนาะวิธีการน้ำบ้านเฮนาอยู่มาเจ้ว่าแข่งขันกันมีอันเครื่องสเตอริโอเครื่องวิทยุห้องฟังเพลงดูหนังเอากลายเป็นว่าปากันไปมกมุ่นกับเรื่องนี้ไม่ใช่นะก็มีเนี่ยห้องพระถ้ามามีห้องพระก็มีหิ้งพระน้อยๆก็ได้เอาไว้ไว้พระสวดมนต์ไหว้สาครูบาอาจารย์ทำคิดทำใจให้มงคลนะอันนี้ก็ถือว่าดีมาถึงอานิสงส์ของการอยู่ในถิ่นอันเหมาะสมอยู่ในถิ่นอันเหมาะสมเนี่ยก็จะอู้สามเรื่องก็คือการอยู่ในถิ่นอันสมควรวิธีการทำบ้านเฮือนาอยู่แล้วก็อานิสงส์ของการอยู่ในถิ่นอันเหมาะสมท่านผู้ฟังมีอยู่13อย่าง13ประการนะเรื่องของการอยู่ในถิ่นอันเหมาะสมอันแรกได้ครับความสุขกายสุขใจเต็มที่ถ้าเราอยู่ในถิ่นอันเหมาะสมนะเพราะว่าในถิ่นอันเหมาะสมนั้นหรือว่าปฏิรูปเทสวาโสจะเนี่ยก็มีก็คนดีอ่ะบ่มีคนหายบ่มีคนที่เป็นอกุศลอูดีคิดดีทำดีปะกันตักตายกันปี่กาน้องกาไปกาดไปลีก็มีการโกงกันนะขายพักขายไม้ขายกินขายปลาก็ตามปกติถูกต้องตามมันมาตรฐานที่เบิ่นตั้งไว้นะไปที่ไหนก็บ่คอยระแวงระแวดระวังอันนี้คือการได้รับความสุขกายสุขใจเต็มที่อยู่ใกล้วัดใกล้วามีพระเฮือกำลังใจมีพระเตศพระยังนะฮะอันที่สองได้ครับความเจริญก้าวหน้าทั้งทางโลกและทางธรรมมีความเจริญก้าวหน้านะทั้งทางโลกและทางธรรมอันที่สี่มีการมีโอกาสบำเพ็ญบุญเต็มที่ทั้งทานศีลภาวนาเพราะว่าใกล้พระสงฆ์สังฆเจ้าใกล้วัดใกล้วาเอากลับไปกันมั่นๆกันท่านผู้ฟังที่ลำปางนี่บอกค่อยเข้าวัดเข้าวาแต่บอกค่อยมีคนคนน้อยคนเข้าวัดเข้าวาทำบุญกุศลเนี่ยท่านเกี่ยวข้องกับผีตายเนี่ยวันไหนที่บ่เกี่ยวข้องกับผีตายเนี่ยบ่ค่อยมาวันไหนที่เป็นวันสำคัญทางด้านศาสนานี่ก็มาน้อยนะวันไหนที่บ่เกี่ยวข้องกับผีตายเนี่ยบ่ค่อยมานะเพราะนั้นเฮามีวัดมีวาเฮาก็มั่นเข้าวัดเข้าวาทำบุญสุนทานกันนะรักษาศีลเจริญภาวนานะฮะอันที่4ได้ลาภอันประเสริฐคือได้ความศรัทธาในพระรัตนตรัยการอยู่ในถิ่นอันเหมาะสมเนี่ยมันทำให้เราได้เข้าถึงพระรัตนตรัยได้ง่ายมาพูดพระธรรมพระสงฆ์นี่คือไตรรัตน์3อย่างนี้ก็เข้าถึงได้ง่ายจะปะตุปะพระจะสมาทานศีลจะฮือตานก็ง่ายนะฮะอันที่6แล้วอันที่5ท่านผู้ฟังขออภัยได้ฟังธรรมอันประเสริฐคือได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้า
พระกับเทศไปอย่างไปนะมันบ่ใจว่าจะเข้าวัดเข้าวาเฉพาะวันสำคัญทางด้านพระศาสนาลูกนะเข้าวัดเข้าวาเนี่ยเข้าประจำสม่ำเสมอซ้ำดีไปฮื้อตันนะรักษาศีลเจริญภาวนาประจำประจำซ้ำดีเป็นบุญเป็นกุศลกับตัวกับตนเฮาโลกนะอันแหมอันหนึ่งคือได้หูพระสัทธรรมคือได้ศึกษาธรรมะนะเพราะว่าอยู่ในถิ่นในประเทศอันเหมาะสมนี้มันก็ทำให้เฮานั้นได้ไปศึกษาธรรมะได้ไปปฏิบัติธรรมะได้หูได้หันธรรมะได้หูในสิ่งที่บ่ควรหูนะดีบ่เคยหูขออภัยไปใช่ว่าสิ่งที่บ่ควรหูได้หูได้หันในสิ่งที่บ่เคยหูเคยหันได้เข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจนนักขึ้นสำหรับสิ่งที่ได้หูได้หันแล้วนะอย่างนี้เป็นต้นนะอย่างมันหนึ่งคือได้การศึกษาอันประเสริฐคือได้ศึกษาศีลศึกษาสมาธิศึกษาปัญญานะได้เรียนรู้เรื่องของศีลได้เรียนรู้เรื่องของสมาธิได้เรียนรู้เรื่องของปัญญาอันที่9ได้บำรุงอันประเสริฐคือได้บำรุงพระพุทธศาสนาอย่างที่อาตมาภาพบอกพระพุทธศาสนานั้นมันมีองค์ประกอบอยู่3อย่างลูกมีศาสนธรรมศาสนวัตถุแล้วก็ศาสนบุคคลศาสนธรรมเนี่ยหน้าที่ของเฮาต่อศาสนธรรมก็คือศึกษาปฏิบัติแล้วก็เผยแพร่ไปเรียนรู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรอย่างอันนี้เป็นหัวใจสำคัญเลยนะศาสนธรรมเนี่ยก็ไปเรียนรู้อย่างก่อนว่าพระพุทธเจ้านั้นสอนอะไรอย่างเรียนรู้แล้วก็ปฏิบัติตามนะเรียนรู้ได้พ่องบ่ได้พ่องพอได้หลักการแล้วก็เอาไปบอกต่อบอกต่อโดยปากเฮาได้ก็บอกต่อโดยปากคนอื่นไปสนับสนุนสถานีวิทยุไปสนับสนุนอันการออกซีดีธรรมะออกเทปธรรมะนะอย่างต่างๆที่มันเป็นธรรมะที่เป็นหนังสือธรรมะเมื่อได้สื่อกันไปแต่ว่าทำหนังสือธรรมะเนี่ยมันก็ต้องพอด้วยไม่ใช่ว่าเอาสวดโยโกห้องอย่างเดียวอันพระไตรปิฎกยอดกันพระไตรปิฎกพระหุงอย่างห้องอย่างอันนั้นมันเป็นปลายมันไม่ใช่เป็นเก้านะบทสังเวคปริกิตนะปาฐะแปรเนี่ยก็ทำหนังสือกันออกมาพ้องคนมันจะได้สวดได้อันโยกห้องตัวแล้วก็ได้เฮียนหูไปตัวว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรอย่างบทสังเวคปริกิตนะปาฐะเนี่ยเป็นบทที่ดีนะอยู่ในบทธรรมวัดสวดมนต์เจ้าลองไปพอหรอกจัดดีอานามาภาพนาติภักษ์ส่งสดาบันธรรมพิวัตเนี่ยสวดบทนี้บทเดียวเนี่ยกูเจ้านะทางวัดแม่เจ้าเนี่ยสวดบทนี้บทเดียวนะสังเวคปริกิตนาปะทะนะเปิ้นจะขึ้นต้นว่าอิทธาตถาคโตโลเกอุปันโนพระตถาคตเจ้าทรงเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้นะขึ้นต้นอย่างเงี้ยลองไปดูอันนี้เอาไปพิมพ์ให้คนทั้งหลายได้ศึกษาได้เรียนรู้บางเล่มน้อยๆบ่ต้องเล่มใหญ่นะ A4 พับกึ่งก็ได้แต่งตัวใหญ่ๆเหี้ยน้อยนึงมันจะได้หันชัดๆนะอันนี้อันเอาอย่างยอดพระกันไตรปิฎกพระคาถาพระหงมหาการคาถานั่นคาถานี้มันก็ได้มองอันนะมันบ่ได้เข้าถึงเนื้อถึงตัวพระธรรมโลกนะอันนี้อู้ถึงเรื่องศาสนธรรมทีนี้เห็นมันนี่คือศาสนวัตถุศาสนวัตถุเนี่ยอย่างหลักการที่บอก มันที่มันบ่มีกับแปลงแต่แปลงเพื่อตั้งอยู่บนฐานความคิดที่บอกว่าต้องแปลงให้มันเรียบง่ายประหยัดแล้วก็เป็นประโยชน์ประหยัดแล้วเป็นประโยชน์มาต้องเอาลายเอาอย่างมัดใส่นักหนาจารีละให้มันใจได้เรียบง่ายประหยัดประโยชน์นะตี้มันรู้มันแล้วโบสถ์วิหารเจดีย์ศาลากุฏิมันแล้วมันรู้ก็ซ่อมแซมไปให้มันดีขึ้นมานะอันนี้คือศาสนวัตถุแปลงตั้งอยู่บนฐานของความเรียบง่ายประหยัดประโยชน์ซ่อมแซมในส่วนที่มันลุมันแล้วมันซึกหรอไปอันเห็นมาหนึ่งศาสนาบุคคลนะศาสนาบุคคลนี่เบื้องต้นเนี่ยต้องอุปถัมภ์บำรุงด้วยปัจจัย4ปัจจัย4มีอะไรอย่างพ้องก็มีอาหารนะเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเนี่ยบ่จำเป็นจะต้องไปตานกล่องยานะฮะก็ไปคอยพอคอยกอยดูว่าเปิ้นจะไปห้องยาวันไหนไปรับไปส่ง
ปิ้นมีการรักษาพยาบาลอย่างใดก็ช่วยอุปถัมภ์บำรุงอันต้องอนุโมทนาบุญกับญาติโยมที่อุปถัมภ์บำรุงเรื่องของการรักษาพยาบาลเพราะว่าในช่วงหนึ่งเนี่ยอาตมาภาพก็หยุดการออกรายการเป็นเดือนๆเนาะเพราะว่าป่วยเป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบเลือดไปเลี้ยงสมองบาดตันไปห้องยาประสาทไปเอ็กซเรย์ดูไปอย่างดูก็โอ้อาการน่าเป็นห่วงหมอเพิ่นก็ให้ยามาก็เดือนหนึ่งก็ไปปะกันเตือนหนึ่งครั้งที่แล้วนี่ไปปะกันวันที่9กรกฎาคมก็9กรกฎาคมอันกับสดไปปะแม่รุ่งเรืองนะบุญชูตระกูลไปให้กำลังอกกำลังใจเปิ้นตวยอย่างเปิ้นตวยนะฮะนัดกันแถมวันหนึ่งก็คือวันที่1ตุลา1ตุลาก็จะไปทำหมอหาหมอทำคำหนึ่งญาติโยมก็อุปถัมภ์บำรุงก้ายุกกายาเพราะว่าที่บ่ได้ไปอาทิตย์หนึ่งเนี่ยเพิ่นก็จะส่งยามาเตือกยานั้นอยู่นอกบัญชียาลักบ่สามารถใช้งบประมาณจากบัญชียาลักได้คือรักษาเนี่ยก็ใช้รับประกันสุขภาพ30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยนะแล้วก็โอเคก็ฟรีแต่ว่ามันมียานอกบัญชียาลักที่เพิ่นส่งมาติดหนึ่งเป็นเตื้อ4ติดนะ4 32ก็ปั้น2นะนะครั้งหนึ่งก็300กว่าบาท311บาท330บาทเป็นต้นอย่างเงี้ยนะก็มีโยมเพิ่นครับเป็นเจ้าภาพยานะอุปถัมภ์เป็นเตื้อไอ้เตื้อนึงก็ส่งมาก็โอนมาฮึเตือนหนึ่งกับโซนโอนมาฮึอันนี้คือยารักษาโรคคือถ้าเอายาไปตาเนี่ยมันมาถูกคือมันนักกับวัดอะนักหนาจารีเต็มเบอร์ละนะฮะก็ต้องไปดูอย่างเงี้ยเปิ้นไปเมื่อใดก็ไปส่งนะไปฮับไปส่งเปิ้นเสียค่าใช้จ่ายเท่าใดก็ดูแลอุปถัมภ์เปิ้นนะอันนี้อันแรกเนาะอุปถัมภ์บำรุงด้วยปัจจัย4อันที่2สนับสนุนเกื้อกูลให้เปิ้นได้ศึกษาธรรมในเหียนหูธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยหมายหนึ่งคือเกื้อกูลสนับสนุนส่งเสริมเมื่อปันได้ปฏิบัติธรรมเหียนหูละบอก็ปฏิบัติเนอะสวดมนต์ไหว้พระเดินจงกรมนั่งสมาธิอยู่กับศีลกินกับธรรมนี้นะหมายหนึ่งคือสนับสนุนเพื่อปันได้เผยแผ่ธรรมเตะได้บอกได้สอนนะอย่างนี้นี่คือศาสนาบุคคลพระสงฆ์องค์เนนแม่ชีที่อยู่ในพระพุทธศาสนานี้นี่ก็คือการนั้นบำรุงพระพุทธศาสนาที่บอกว่าได้บำรุงอันประเสริฐคือได้บำรุงพระพุทธศาสนาแหมอันหนึ่งคือได้การระลึกอันประเสริฐคือใจระลึกผูกพันอยู่กับพระรัตนตรัยมาเอาอย่างนั้นเอาพระพุทธเอาพระธรรมเอาพระสงฆ์เนี่ยเป็นที่จั้งที่เปิ่มมีอย่างมาเข้ามาในชีวิตดีพ่องให้พ่องส่วนใหญ่ก็เป็นง่ายเข้ามาในชีวิตนะเขาก็มีพระรัตนตรัยนี่เป็นที่เพิ่มทางใจมาเอาเจ้าทรงมาเอาหมอดูมาเอาขี่สางนั่งไม้อื่นๆมาเป็นที่จังที่เพิ่มนะพระชาพุทธเอาพระรัตนตรัยนี่มาเอาไอ้ไข่มาเอาจตุคามรามเทพมาเอาอย่างมากตั้งมาเพิ่มสักอย่างเอาพระรัตนตรัยนี้ก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่จังที่เพิ่มนะอันที่11เขาจะได้นิสัยบ่ประมาทโดยดูตัวอย่างตายชีวิตเปิ้นบ่ประมาทเปิ้นดำเนินชีวิตอยู่ในศีลกินในธรรมใจชีวิตแต่ละวันเนี่ยมีคุณค่าและมีความหมายบ่ประมาทเขาได้ที่เปิ้งอันสูงสุดก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่จังที่เปิ้งพระพุทธนั้นเป็นผู้ชี้ทางบรรเทาทุกข์เป็นผู้ชี้สุขเกษมสารเป็นผู้ชี้ทางพระนิรพานนะอันพ้นโศกวิโยคภัยสังเกตให้ดีนะก็คือเป็นผู้ชี้ผู้บอกพระพุทธนะพระธรรมคำสอนควรเอามาปฏิบัติพระสงฆ์เป็นผู้ศึกษาและปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านะสามอย่างนี้เป็นที่จังที่เพื่องของเขาสุดท้ายได้อริยทรัพย์ก็คือได้หนทางสู่นิพพานนะนี่คือบูชาจะบูชนียานังปฏิรูปเทสวาโสจะขออภัยเป็นเมืองกรุงทุ่งนาหรือป่าใหญ่ทางมาไปครบครันธัญญาหารมีคนดีที่ศึกษาพยาบาลปลอดภัยพาน
ควรอยู่กินถิ่นนั่นแหละนะก็เฮาอยู่เฮากินถิ่นเนี้ยเป็นถิ่นที่มันเป็นปฏิรูปประเทศเป็นถิ่นที่มันเหมาะสมคือถ้ามันบ่เหมาะสมลุงเป็นยังไงอ่ะก็เนี่ยให้มันเหมาะสมอันไหนที่ขาดที่เกินก็เพิ่มเติมเข้ามาเออมันจับมันเหมาะเป็นที่สัปปายะนะทวนสุดท้ายแห่งกรรมหนึ่งเนาะอันการอยู่ในถิ่นอันสมควรเนี่ยก็คืออาวาสเป็นที่สบายที่อยู่ที่อาศัยเป็นที่สบายอาหารเป็นที่สบายการกินเป็นที่สบายบุคคลเป็นที่สบายเป็นบุคคลที่มีศีลมีธรรมแล้วก็ธรรมะเป็นที่สบายคือได้ใกล้ธรรมะใกล้พระใกล้เจ้าได้ศึกษาได้ปฏิบัติธรรมทีนี้วิธีการทำบ้านให้น่าอยู่ก็มีอยู่4อย่างดูแลบ้านให้มันสะอาดสะอ้านเป็นระเบียบนะแล้วก็เลือกซื้อเลือกทำอาหารที่มันถูกหลักอนามัยเป็นแม่บ้านนี้ต้องทำอาหารเป็นอันที่3จูงใจคนในบ้านให้มีความเคารพซึ่งกันและกันละเว้นอบายมุขมีความขยันมันเพียรมีน้ำใจต่อกันโดยเริ่มต้นที่เฮานี้นะอันที่4นี้ชักนำกันไปวัดทำบุญรักษาศีลฟังธรรมฝึกสมาธิเป็นประจำสม่ำเสมอจัดบ้านจัดจองเป็นอันที่ไหวที่สาเป็นวัดนะเป็นบ้านในวัดนะฮะแล้วก็อันนี้ส่งแห่งการรักษาศีล13ประการไม่ว่าจะเป็นได้รับความสุขทางกายสุขใจเต็มที่จากการได้อยู่ในประเทศอันเหมาะสมได้รับความเจริญก้าวหน้าทั้งทางโลกและทางธรรมมีโอกาสบำเพ็ญบุญเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นทานไม่ว่าจะเป็นศีลไม่ว่าจะเป็นภาวนาได้รับอันประเสริฐก็คือได้ความศรัทธาในพระรัตนตรัยได้ฟังธรรมอันประเสริฐคือได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าได้หูพระสัทธรรมคือได้ศึกษาธรรมะได้หันอันประเสริฐคือได้หันพระรัตนตรัยได้การศึกษาอันประเสริฐคือการศึกษาศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาได้การบำรุงอันประเสริฐคือการบำรุงพระพุทธศาสนาได้การระลึกอันประเสริฐคือใจระลึกผูกพันอยู่กับพระรัตนตรัยได้นิสัยบ่ประมาทโดยดูตัวอย่างจากคนปฏิบัติธรรมทั้งหลายเปิดใจชีวิตแบบบ่ประมาทได้ติเปิ่งอันสูงสุดคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ได้อริยทรัพย์คือหนทางสู่นิพพานนี่คือปฏิรูปเทสวาโสจะอยู่ในประเทศอันเหมาะสมนะวันนี้2อันเนาะอันจบ2อย่างในมงคล38ประการก็คือบูชาจะบูชนียนังบูชาบุคคลที่ควรบูชาแล้วก็อันหนึ่งก็คือปฏิรูปเทสวาโสจะอยู่ในประเทศอันเหมาะสมเอาละท่านผู้ฟังตอนนี้มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการตอนนี้ท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการธรรมภิวัตน์อันเป็นรายการวิทยุเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมรายการนี้รับผิดชอบโดยอาตมาภาพพระสาธิตธีรปัญโญผู้ดำเนินรายการธรรมภิวัตน์อันเป็นรายการวิทยุเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมตั้งอยู่ณที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตน์บ้านซบเติ๋นตำบลซบปาดอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางรายการนี้มีทุกวันอังคารใน2ช่วงเวลาคือ 4:00 น. ตี 5:00 น. ช่วง1แล้วก็ตี 5:00 น. อาจ 6:00 น. ไปถึง 7:00 น. ขออภัยตี 5:00 น. ถึง 6:00 น. นั้นเป็นการสวดมนต์เจริญภาวนาท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการนี้ได้ทางสถานีวิทยุในเครือข่ายสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาหลายคลื่นหลายสถานีหลายจังหวัดแล้วก็ทาง Facebook Live ของทางวัดฝ่ายหินสถานีวิทยุวัดฝ่ายหินรวมไปจนถึงทาง YouTube ของอาตมาภาพพระสาธิตธีรปัญโญทาง Facebook ของอาตมาภาพพระสาธิตธีรปัญโญแล้วก็เพจ Facebook ของสถาบันธรรมภิวัตน์ซึ่ง3ช่องทางสุดท้ายต่างหลังนี้ท่านผู้ฟังสามารถไปคัดลอกลิงก์ copy ลิงก์ส่งหรือว่าแชร์ไปให้กับญาติธรรมทั้งหลายได้ตัวติดตามรับฟังย้อนหลังได้ตัวตอนนี้ได้เวลา ที่จะเปิดสายให้ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านจะโทรเข้ามาร่วมเอ่ยกันจะโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันละเนอเรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านเชียงใหม่ลำปางลำพูนแต่น่านพะเยาเชียงไฮแม่ฮ่องสอนเรียนเชิญเจริญพรที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามา ร่วมอู้ร่วมเอ่ยกันได้โทรเข้ามา
ร่วมแสดงความคิดความเห็นกันพอดีมีสายแรกโทรเข้ามาเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรเจ้าไว้สาเจ้าค่ะมาอาจารย์สาธุเจริญพรคุณโยมแนะนำตัวน้อยจากบ้านดงฤาษีเจ้าฟังตั้งแต่4โมงมาแล้วเจ้าว่าจ๊ะโอ้สาธุอนุโมทนาทางละอ่อนบ่เดียวนะเนาะก่อนยังมันสมัยบ่เดียวเนาะมันเป็นสมัยเป็นเวลาเนาะนะแม่นละเจ้าสมัยนั้นตอนที่เฮาก็เนาะยินน่ะครูเพิ่นบอกว่าอ่านคืออ่านหนังสือดังๆนะเดี๋ยวครูจะเดินไปทางถนนจะมาฟังอีกครั้งว่าอ่านฟังจากเพิ่นเนี่ยเอาตัวเพิ่นว่าเขาเคารพสักการะเปิ้นตวยเนาะแม่นละเจ้าแล้วก็บ่เดียวเจ้าบ่เดียวพระอาจารย์อันไหว้ไหว้พระถึงเมื่อเช้าเมื่อแลงเจ้าโอ้อนุโมทนาเจ้าทําบ้านให้เป็นมงคลเจ้าบ้านก็จะเป็นมงคลแล้วก็เปิดเมื่อวานก็เปิดพระฟังผู้ตนผู้องค์ผู้สถานีฟังตลอดเลยเจ้าโอ้อนุโมทนาฟังแล้วจื่นอกเย็นใจมันเป็นมงคลครับบ้านเฮาเนาะแม่นละทําให้บ้านเป็นสิริมงคลยกวัดมาไว้บ้านลูกน่ะไม่สาเจ้าพระจ้าสาธุอนุโมทนาบุญครับสาสายแรกที่โทรเข้ามาร่วมบุญร่วมเอ่ยกันโอ้ฟังแล้วม่วนใจเนาะถ้าชีวิตเขาเป็นอย่างนี้เนี่ยมันก็จะเป็นมงคลเรียนเชิญเจริญพรนะครับผู้ฟังเนอที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าอย่างไรพ่องเจริญพรแม่ทองมาจากวัดไทยการอ๋อสาธุแม่สายทองน้อครับแม่ก็ตัวทุกวันทุกอื่นแหละแม่ทุกทักคุณธรรมคุณธรรมจักรสำหรับปัตตานีเข้าจังเลยจ้ะโอ้สาธุอนุโมทนาทำให้บ้านเป็นมงคลได้คำปากตัวทุกวันโอ้ดีโยมแม่ดีสวดนะดีเป็นสิริมงคลนะหลังจากรอบตาก็พุทโธร้อยแปดทุกโมงร้อยแปดทุกคืนเลยจ้ะโอ้อนุโมทนาเนี่ยทำให้มงคลเกิดละที่บ้านที่จองของเขาพระใส่ชุดขาวเนี่ยคงได้ไปวัดมาจ้ะแม่นแม่นแม่นก็ใครจะว่าจ้างมันอย่างใส่ชุดขาวอ่ะนะใครว่าจ้างเจ้าแต่เสื้อแต่ขาวคันเนี่ยตัวเขากินทำกับเสื้อจ้ะเนี่ยอนุโมทนาบุญก็โยมแม่เนอะจ้าก็กำลังใจอาจารย์ได้ฟังจ้าสาธุอนุโมทนาบุญแม่ใส่ทองนะใครว่าดีจ้างเตอะใครว่าเซ่จ้างเขาคะแนนตัวเฮาสินจะไปเซิงเปิ้นว่าอย่างนั้นวันนี้มีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งเดียวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรสาธุกับพระสาจ้าวัฒนาจารย์สาธุเจ้าต้อนลำปางเด้อโอ้แม่จากลำปางเป็นยังไงพ่องยมแม่ฝนตกพ่องก่อสาธุสามารถมาแรงนี่เล็กตังถนนน้ำตาตกนักขนาดไหนเนาะแม่เนาะเจ้าโอ้นั่นเป็นหน้ามันเป็นฤดูกาลมันนั่นสัญญาณเป็นได้พ่องแม่ตัดเดนนี้เจ้าโอ้อนุโมทนาสามองกับลูกสอนม้วนหน่อยกับที่อาจารย์โอ้ผู้แล้วสอนม้วนนี่แม่มันปิ้นปิ้นแม่มันตัวคำคุณเจ้ามันได้สอนที่มันได้อะจิตใจจะได้เพื่อนกับสาธิตมาแม่เป็นเงาโอ้อนุโมทนามันยามไปละเนาะมันบ่ได้ฮู้ได้ฮู้ของดิฟุกเจ้ามันบ่ค่อยม่วนใจบ่ม่วนใจเจ้าเออยะแล้วก็ม่วนใจเรากะแม่ว่าต้องโลกนี่มีกะสมมาเนี่ยกันพอสุกระเปิดมอจะฟังอะหยังมันต้องขายเจ้าโอ้อนุโมทนาบุญเนาะก็ให้ชีวิตเป็นมงคลเนาะแม่เนาะนะเจ้าโอ้มีกับสุกแต่อย่างเดียวแต่อย่างเดียวนี่นะอยู่กับสิ่งกินก็ทำตึงม่วนนอนะเอาอนุโมทนาเนอะแม่เนอะเจ้าสาธุเจริญพรนะแม่คำนวณเจ้ซ้อนเมืองปานลำปางโทรเข้ามาร่วมบูร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันเรียนเชิญเจริญพรนะท่านผู้ฟังนะที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122โทรเข้ามาเนอะนะโทรเข้ามารวมบูรวมเอ่ยกันพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าอย่างไรพ่องเจริญพรครับไหวสาท่านพระครูสาธุยมป้าอยู่ตั้งใดแนะนำตัวน้อยดีดีสามยอดเทโอ้สาธุ
สัญญาณเป็นยังได้พ้องป่ออำเภอป่าซานจังหวัดลำพูนเองโอ้สัญญาณเป็นได้พ้องป่อวันนี้ชัดเจนดีครับโอ้อนุโมทนาบุญที่ติดตามรับฟังกันเนอป่อเนอร์นะครับป่าซานท่านเนอได้กำลังใจจับมาสาธุสาธุอนุโมทนาบุญนายมป่อบ้านเจดีย์สามยอดลำพูนโทรเข้ามาร่วมอุรมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันให้กำลังใจกันเห็นตัวนะฮะพอดีมีสายก็มาสายหนึ่งเดียวครับสายนี้ก่อนต้นจะว่าจะใดพ่อเจริญพรวิสาครับท่านพระครูอันนี้จากแม่ออนครับผมโอ้อำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่เนาะครับผมสาธุยมป่ออันฟังประจำเนาะครับผมสัญญาณเป็นยังไงพ่องป่อวันนี้โอ้แม่ออนนี่ชัดเจนดีครับโอ้อนุโมทนาบุญตังสถานีเนาะน่ะต้องอนุโมทนาบุญตวยสาธุครับผมสาธุได้กำลังใจจักยมป่อนะอนุโมทนาบุญสาธุยมป่อจากแม่ออนเชียงใหม่โทรเข้ามาเฮือกำลังใจกันโทรเข้ามาร่วมบุญร่วมเอ่ยกันเรียนเชิญเจริญพรที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122พอดีมีสายโทรเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ้องเจริญพรเจริญพรเจ้ากลับไปสาธุอาจารย์สาธุยมแม่โทรมาจากตังดาวโทรมาจากแม่วางนะสายลีเจ้าเอาอำเภอลีฟังทุกวันเลยนะเจ้าโอ้สัญญาณชัดเจนนี่นะแม่เนาะเจ้าฟังชัดเจนลีเจ้าฟังได้ได้ความรู้ได้ความอย่างได้หลายอย่างเจ้าม่วนลีเจ้าม่วนอกม่วนใจเนาะแม่เนาะเจ้าเจ้าม่วนอกม่วนใจเจ้าฟังอาจารย์กวนอาจารย์อาจารย์ก็ม่วนเลยว่ะโอ้อนุโมทนาบุญแม่เนอะเจ้าขออาจารย์สุขภาพแข็งแรงนะเจ้าเนอะสาธุยมแม่อนุโมทนาเจ้าขอบสาธุนะเจ้าพี่น้องเมืองลีโทรเข้ามาให้กำลังใจกันบอกว่าม่วนดีธรรมะนี่นะมันต้องอยู่ในอกในใจเนี่ยวันนี้มีสายเข้ามาดำสายหนึ่งเดียวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ้องเจริญพรไปสาจ้าพระอาจารย์อ๋อสาธุไปบรรเลงพระการเจ้าสาธุพี่น้องเชียงใหม่นะเป็นได้พ้องยมแม่สัญญาณวันนี้ชัดเจนดีเจ้าฝนตกพ้องก่อเชียงใหม่หน่อยน้อยเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาแล้วมันใกล้มาแล้วโลกนะนะมันถึงฤดูมันแล้วนะแม่ละแม่ละหน้ามันนะเดี๋ยวถ้ามันมานักก็จะไปว่ามันนะเขาแค่ได้นักนักนั่นแหละฟังธรรมะเป็นได้ฟ้องยมแม่วันนี้โอ้เขาเข้าใจดีเจ้าม่วนใจเป็นมงคลน้อแม่น้อจ้าม่วนใจเป็นยาตั้งใจนี่นะยังได้ก็ติดตามภาพฟังกันต่อเนอแม่เนอฟังตลอดเจ้าโอ้ชื่นใจชื่นใจอนุโมทนาไหว้สาธุสาธุแม่แจ่มเดือนสายเวียงตากาญจันทร์ปะตองเชียงใหม่นะโทรเข้ามาร่วมบุญร่วมเอ่ยกับเรียนเชิญเจริญพรนะท่านผู้ฟังเนอะที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งออลุดไปแล้วท่านผู้ฟังโทรมาใหม่เนอะ56สายที่โทรเข้ามาแล้วบัดได้รับสายนะโทรเข้ามาแล้วบัดติดนะที่เบอร์064-125-4122วันนี้มีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าอย่างไรพ่องเจริญพรเจริญพรไม่สาธุท่านจ้าท่านไม่อุ่นอินอยู่ไม่สาวเสมอฟังท่านอยู่ตัวอาภาเนอโอ้สาธุอันสัญญาณชัดก่อนชัดเจนก่อนแม่ฟังไม่วางวิดีโอชัดเจนเจ้าต้องอนุโมทนาบุญเจ้าของขึ้นเจ้าของสถานไม่อุ่นอายุ80แล้วนะไปว่าไปว่านี่ใจชู้สาวแล้วพ่องก็ว่างไม่อุ่นว่าสาวนอกลายดำอยากจะรับเปล่าไอ้ว่าท่านจ้างบนเตอร์จ้างเขาเจ้าไม่อุ่นบอกว่าใจมันต้องใจไม่อุ่นแก่แล้วอายุ80แล้วเนาะโอ้อนุโมทนาไหว้พระผู้คือจดมนต์มาเกิดแต่มาเจ้าได้จังฟังเทศฟังธรรมฟังฟังเจ้าของมาได้จดสักกะเป็นยังเนาะมาเป็นยังยมแม่เป็นยังเฮาฟังธรรมแล้วลูกนะเจ้าก็ไหว้โดยเพื่อนอย่างอันตื้อลุงยองนะเนาะจังไหว้โดยตื้อลุงยองเ
เป็นสิไปวัดเด็กว่าตาสามเดือนนี่นี่ไปกุศลวัดเจ้าไปสวดทำวัดเจ้าเมื่อตอนไปสังเกตเมื่อแรงไปทำวัดเย็นอ่ะโอ้อนุโมทนาอย่างเงี้ยเป็นชีวิตชาวพุทธที่สมบูรณ์โยมแม่ว้าวอาจารย์เน่เป็นกำลังใจท่านเน่สาธุอย่างที่เป็นว่าณใส่ชุดขาวเป็นว่าซาลาเปาน่ะทั้งนอกขาวทั้งในดำน่ะถึงแม้จะเป็นซาลาเปาแต่มันหวานนะจ๊ะเอกะเอาก็ว่าอย่างนี้ลูกเนาะเรียนเชิญเจริญพรนะท่านผู้ฟังเนอะที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นอย่าว่าอย่างใดพ่องเจริญพรไหว้สาธุท่านจากไม่น้อยท่านนักต่อมือลีจ้าโอ้สาธุสัญญาณเป็นอย่างใดพ่องวันนี้ตัดเจนดีเจ้าโอ้อนุโมทนาบุญโทรมาให้กำลังใจกันเนาะเจ้าจากเป็นวันนี้กะยังสวดนี่ไม่ได้สวดแต่ปฏิบัติมาตลอดเจ้าโอ้อนุโมทนาเจแม้ได้เป็นสิบกว่าปีแล้วเจ้าสิบปีแล้วโอ้พอดีมีวันหนึ่งเนาะก็คือเขาหันพูดไปพอดีแม่ปีอันปี5,500มาจากพอดีมันถูกซุกแล้วแล้วก็พอดีมีเจ้าหนึ่งเปิดวิทยุเนาะเปิดวิทยุพอดีได้ยินท่านมหาบรรยงนะแกสอนร้านเป็ดอะกำลังเปิดสถานีใหม่อยู่เนาะเออนี่ค่ะฟังเอ๊ะโอ้นี่โอ้ข้าแท้ดีเนาะไอ้เนาะอันนี้จะกับอันฟังมาตลอดเออทั้งข้างเขาก็ตอบนี่ถูกไอ้เนาะเขาตอบทั้งนอกไปไหนเมืองข้าเมืองข้าแต่เอ๊ะปฏิบัติมาตลอดอ๋อประเด็นนี้ก็เลยหันเข้ามาหาธรรมะเลยเขาทุกสุดแล้วเขาก็มาปฏิบัติจนตลอดนั่นก็คือแบบประเดี๋ยวนี้ชีวิตครอบครัวก็ดีขึ้นเรื่อยๆอ่ะเจ้าโอ้อนุโมทนาเป็นมงคลกับชีวิตแต่แท้ทุกขณะบ่ฮู้ว่าจะแก้ไขอย่างแล้วพอดีเปิดวิทยุเออฟังมาตลอดก็เลยปฏิบัติตลอดประเดี๋ยวนี้คือสิ่งกินเจมาแต่เป็น10กว่าปีแล้วเจ้าโอ้น่าอนุโมทนาเนี่ยเป็นธรรมะที่ทำให้ชีวิตมันดีขึ้นแต่แท้เนาะเจ้ามันดีขึ้นแต่ถึงแม้ว่าจะตุกอย่างไรขอคือทุกแผ่นที่แบบมีความทุกข์ขอมึงเข้าธรรมะเจ้าอืมเอาธรรมะเป็นที่ตั้งที่เปิ่งเจ้าเอาธรรมะเป็นที่เปิ่งทางใจแกอย่างนี้อันทำเนี่ยเขาปล่อยเขาวางเนี่ยชีวิตมันก็ดีขึ้นเขาปล่อยเขาวางแล้วก็ร่างกายของเขากับอันเขาไปได้ไปเขาได้เขาถือหินกินดีเนาะเขากลับไปได้ไปก่อกรรมทำดีเนาะไปได้ฆ่าสัตว์ชีวิตอย่างเนี้ยมันก็ดีขึ้นเจ้าสุขภาพก็ดีจิตใจก็ดีขึ้นเนี่ยดีไปเห็นมดน่ะเจ้ามันดีไปทุกอย่างเลยเจ้าโอ้อนุโมทนาบุญเนอร์เจ้าอย่างถึงว่าได้สินแค่ข้อไอ้ข้อใดที่เขานับแหน่แต่ครับเขาพยายามแก้ข้อนั้นคือมันได้คือมันมีมีสินธรรมอยู่ในใจเป็นกำลังใจตัวเจ้าสาธุอนุโมทนาฟังแล้วตื่นใจท่านผู้ฟังนะคนที่เอาธรรมะไปปฏิบัติเนี่ยก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ชัดเจนว่าโอ้มันได้มรรคได้ผลนะเนี่ยเอามาปฏิบัติเถอะขอให้ได้ปฏิบัติมันตึงดีแท้เนี่ยมันก็ดีแท้เนาะวันนี้มีสายก็มาแถมสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะใดพ่องเจริญพรสาธุเจ้าสาธุโยมบอกค่ะโอ้แก่งในหนองร่องเจ้าโอ้อนุโมทนาบุญโยมแม่วันนี้สัญญาณเป็นอย่างไรพ่องฟังชัดเจนเด้อโอ้อนุโมทนาน่ามาเฮ้อโทรมาเฮ้อกำลังใจเนาะแม่เนาะฟังกูวันอากาศแล้วโอ้จื่นใจจื่นใจได้ยินแล้วจื่นใจก็ไม่ได้โทรก็ไม่ได้โทรจะได้เนี่ยโอ้วันนี้มีโอกาสได้โทรนะยังได้กับโทรมาเนอะแม่เนอะโทรมาเพื่อกำลังใจกันอืมโอ้ม่วนใจนะฟังแล้วก็ม่วนใจนะเนาะนะเป็นมงคลกับชีวิตอืมอันที่หาบอกให้สบายฟังแบบม่วนเออเนี่ยเป็นยาตัวนะยายตังใจเป็นโอสถธรรมนะอันนี้ให้สบายก็ได้โอ้สาธุอยู่อยู่กับสิ่งกินคำธรรมนะแม่เนอะนะเอาธรรมะเป็นที่พึ่งเมื่อวันก็อยู่กับเนี่ยจะเปิดหลายหลายจักโอ้อนุโมทนาอยู่กับธรรมนะอนุโมทนาบุญกับแม่เนอสาธุโยมแม่โทรเข้ามาร่วมมือร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงกับกึดกำเห็นกันฟังแล้วจื่นใจท่านผู้ฟังน่ะบอกให้สบายอยู่กับสิ่งกิจกรรมทำนี่ก็ดีขึ้นนักเรียนเชิญเจริญพรณที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122เหลือแค่7 นาทีท่านผู้ฟัง
ได้หันลายสายอยู่นะวันนี้มีสายเข้ามาสายหนึ่งเดียวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ้องอ๋อสิ้นสุดการโทรขออภัยท่านผู้ฟังโทรเข้ามาใหม่เนอที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเจริญพรนะฮะผมไหว้สาค่ะคุณเจ้าสาตัวยอมแม่แนะนำตัวน้อยอยู่บ้านทางกาเว้นขอเฝ้าเจ้าแม่พรกันมีเจ้าโอ้สาตุยอมแม่อนุโมทนาบุญสัญญาณเป็นยังได้พ้องเจ้ากันชัดเจนดีเจ้าโอ้โทรเข้ามาเพื่อกำลังใจกันเนาะแม่เนาะเจ้าได้ฟังแล้วก็ชื่นอกชื่นใจเนาะแม่เนาะนะสาธุบุญรักษาเนอะแม่เนอะเจ้าอนุโมทนาบุญกับโยมแม่โทรเข้ามาร่วมบูรุษเอ่ยกันใน Facebook ก็มีนะตั้งไลน์ไอ้ตั้งแชทไลน์ก็ฟังอยู่เนอะอย่างเงี้ยนะหลายคนหลายท่านอยู่พอสมควรแต่ใครโทรเข้ามาเนอะจะได้มาอู้มาเอ่ยกันพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะใดข้องเจริญพรสาธุเจริญพรสาธุค่ะอาจารย์สาธุเจริญพรอาจารย์เจ้าได้ยินโยมได้ยินเจ้าอาจารย์นมัสการโอ้เจ้าถึงวัดนั่นเด้อโอ้สาธุพี่น้องนั่นวันนี้สัญญาณเป็นอย่างไรพ้องสัญญาณชัดดีแต่บางนั่นมันมีฝนมีลมนอนหรือนี่อาจารย์โยมหมอชาลีเนอร์ฟังมาตลอดแต่ว่าโทรติดอ๋อหมอชาลีนึกว่าไผ่สาธุยมหมออนุโมทนาบุญเนอะอาจารย์สุขภาพดีแล้วเนาะก็ดีขึ้นละดีขึ้นแล้วนะต้องอนุโมทนาบุญอาจารย์อยู่เจ้ากับที่สามอยู่แต่ว่าโอกาสไอ้ที่จะโทรหาหนึ่งก็อยากเนาะที่อยากก็ต้องแหม่แหม่เป็นได้อู้ได้เอ้ยอยากไปฟังอยู่สาธุอนุโมทนาบุญเจ้าเองก็สวดมนต์ทำวัดเจ้าเย็นเหมือนกันเอาวัดเป็นบ้านเอาบ้านเป็นวัดโอ้ดีไปฝากไปเนี่ยแต่ทั้งกี่บ้านเจ้าโอ้ดีอย่างเงี้ยมีบ้านว่างถ้าอาจารย์ถามนั่นน่ะเจ้าแม่นแม่นแม่นจื่นใจจื่นใจใจมันก็เหมือนหนึ่งอยู่ในกระแสเลือดเห็นแล้วเนาะอาจารย์เนาะแม่นละเมื่อกี้ผู้ย้ายคนว่าท่านหนึ่งนะว่ามันได้บ่ได้สวดบ่ได้หยังมันจึงเหมือนขาดไอ้หยังยางเข้าเราได้กินน้ำนั่นแหละอาจารย์แม่นแม่นโอ้อนุโมทนาบุญอนุโมทนาทุกเสียงทุกสายเนอที่คนโทรเข้ามาหาอาจารย์นะคะขอให้แท้ต้องด้วยช่วยกันนะคะอาจารย์นอสาธุขอเจริญในธรรมเนอสาธุอนุโมทนาบุญสาธุแม่หมอชาลีนะโทรเข้ามาร่วมร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันจากเมืองน่านท่านผู้ฟังก็เป็นคนศึกษาปฏิบัติธรรมคนทำงานภาคประชาสังคมด้วยกันมานะฮะได้ฟังแล้วก็จื่นใจนะกับหันกันในเฟซในไลน์อยู่วันนี้มีสายเข้ามาเต็มสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ้องฮัลโหลเจริญพรกับน้องพระคาถาจารย์สาธุอันยมป้อแนะนำตัวน้อยเจริญพรยมป้อแนะนำตัวน้อยเจริญพรยมกษัตริย์ยมป้อแนะนำตัวน้อยนึงเนอฟังตังโทรศัพท์เนอป้อเนอมันจะได้ยินวิทยุลีเอานะอันลีวิทยุแล้วก็ฟังตังโทรศัพท์เนอป้อเนอนะเจริญพรยมป้อแนะนำตัวน้อยอันพอดีเสียงเข้ามาขออภัยตัดสายนี้เนอขออภัยกับยมป้อโดยเพราะว่าเสียงมันก้องเวลาโทรเข้ามาเนี่ยเฮาตังฟังตังโทรศัพท์แล้วก็หลีวิทยุน้อยหนึ่งอยู่ไกลๆวิทยุมันก็จะได้ยินเนาะแฮมซักสายสองสายท่านผู้ฟังที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมอู้ร่วมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงกับคิดความเห็นกันวันนี้อู้ถึงเรื่องของมงคล38ประการอู้ไป2มงคลได้ไป2มงคลละก็คือบูชาบุคคลที่ควรบูชาแล้วก็ปฏิรูปประเทศสวาโสจะอยู่ในประเทศอันเหมาะสมเนาะวันนี้มีสายเข้ามาสายหนึ่งเดียวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะใดพ้องเจริญพรเจริญพรเจริญพรสายยังมาดักไปเจริญพร
ขออภัยตัดสายนี้คำหนึ่งท่านผู้ฟังโทรเข้ามานะที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเจริญพรเจริญพรไม่สาธุครับครับสาธุอันยมป่อโทรมาจากตังใดนั่นคิดไรเรียกว่าเป้าอ่ะโอ้สาธุยมป่ออนุโมทนาบุญที่ติดตามแล้วฟังเนอะนะสัญญาณชัดเจนดีกว่าป่อสัญญาณชัดเจนเนาะชัดเจนโอ้อนุโมทนาบุญสาธุยับเลยจ้าเนอโอ้ชื่นใจชื่นใจยมป่ออนุโมทนาไม่สาครับสบายใจสบายใจสาธุสาธุนะยมป่อจากสันขี้เล็กเวียงป่าเป้าเชียงไฮโทรมาเฮ่อกำลังใจแล้วก็บอกว่าสัญญาณชัดเจนดีเนอะแฮมสายหนึ่งเป็นสายสุดท้ายท่านผู้ฟังที่เบอร์064-125-4122นะสายนี้เป็นสายสุดท้ายกันแล้วกันเนาะนะฮะเจริญพรรอบสองเนอแม่จะโอนไปทำบุญค่ายายท่านเนอโอ้สาธุนะสาธุอนุโมทนาบุญนะแม่จันเรือนสายเจ้าทำบุญข้าวผัดสารนี่เนาะสาธุอนุโมทนาจะทำสาธุอนุโมทนาบุญตัวนะยมแม่โทรเข้ามาอันบอกว่าจะร่วมทำบุญกับยาไปตัวเอาละสายนี้เป็นสายหนึ่งซึ่งเป็นสายสุดท้ายเนาะเจริญพรกราบไหว้สาธุท่านสาธุคุณโยมโทรมาจากตังใดโทรจากใหม่ศรีวิไลฟังคลื่น 103.75 วิทยุชุมชนคนเมืองลีจ้าชัดเจนดีจ้าสาธุสาธุโมทนาบุญเจริญพรนะสาธุนะได้กำลังใจจัดนักนะฮะเอาละท่านผู้ฟังหมดเวลาแล้วนะหมดหับสายเพียงเท่านี้ก่อนวันนี้อาตมาภาพพระสาธิตธีรปัญโยผู้ดำเนินรายการธรรมาภิวัตอันเป็นรายการวิทยุเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมต้องเอารายการนี้จากลาท่านผู้ฟังทั้งหลายไปก่อนกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระครูบาสังฆทุกรูปที่ดูแลการออกอากาศการส่งกระจายเสียงอนุโมทนาบุญกับเจ้าของเครื่องเจ้าของสถานีที่รับสัญญาณเอาไปออกอากาศเอาไปส่งกระจายเสียงอนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกคนทุกท่านที่อาทิตย์ตามรับฟังทุกคนทุกท่านที่โทรเข้ามาต้องขออภัยกับท่านผู้ฟังที่โทรเข้ามาแล้วบ่ได้รับสายโทรเข้ามาแล้วบ่ติดนะเดี๋ยววันอังคารหน้านี้โทรเข้ามาใหม่วันนี้เวลาของรายการนั้นหมดลงแต่เพียงเท่านี้อาตมาภาพขอลารายการนี้จากลาท่านผู้ฟังทั้งหลายไปก่อนสัพพะพุทธานุภาเวนะด้วยเดชเดชะนุภาพของพระพุทธเจ้าสัพพะธรรมานุภาเวนะด้วยเดชเดชะนุภาพของพระธรรมเจ้าสัพพะสังฆานุภาเวนะด้วยเดชเดชะอนุภาพของพระสังฆเจ้าศรัทธาสุทธีพระวันตุเตขอความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแด่บรรดาศรัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่านตลอดกาลเป็นนิจเทอญเจริญพร